สวัสดีค่ะอีสานฝรั่งแฟมิลี่ค่ะวันนี้จะมาต้มไก่พี่น้องต้มไก่เหนียวมีหอดพ่วงไข่พ่วงไข่กับมีด้วยพี่น้องเด้อพ่วงไข่เนาะกันเนาะนี่ออกเป็นพวงๆไข่ใหญ่ๆนี่ต้มไก่เหนียวพี่น้องยายจอยว่าท่านปรุงได้พี่น้องจ๊ะพ่วงไข่เป็นตาแซ่บบ่หมู่เจ้าว่ายายจ้อยต้มให้มันเปื่อยๆซะเกินพี่น้องเพราะว่าไก่มันเหนียวเนาะค่ะเนาะต้องใส่เวลาในการต้มยายจ้อยก็สิใส่ข่าตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่ข่าตะไคร้กระเทียมหอมหัวใหญ่เอาไปนําไปขั่วซะเกินเด้อพี่น้องเด้อไปขั่วให้กันเครื่องหอมเพิ่นออกซะก่อนหรือว่านําไปอบให้เพิ่นนั่นเครื่องหอมเพิ่นออกมาเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เฮาก็ขั่วไก่ไว้บัดนี้ขั่วไก่ให้เพิ่นตึงๆเนาะพี่น้องเหลือไก่ขั่วเนื้อไก่เพิ่นตึงๆแห้งๆเนาะให้มันหอมบัดนี้เครื่องที่เฮาอบไว้เนาะบ่ว่าข่าตะไคร้หอมหัวใหญ่กระเทียมเฮาก็มาลงขั่วใส่กันพี่น้องขั่วใส่กันซะก่อนขั่วใส่กันดีๆให้มันหอมๆพี่น้องจ้ะบัดนี้น้ําเฮาก็มาเฮาก็ต้มน้ําไว้แล้วพี่น้องเอาน้ําฮ้อนมาตบมาเทใส่เนาะค่ะเนาะตอนเฮ็ดนั่นยายจ้อยบ่ได้เห็นนั่นยายจ้อยลืมข้าวพี่น้องจ๋าลงหน้าลงหลังก็เลยเอามาตอนต้มนี่ล่ะให้มึงแต่ว่าบ่ซั่นอีกปรุงเด้อพี่น้องเด้อต้มให้มันเปื่อยๆใส่เวลาพี่น้องไก่เหนียวไก่เหนียวต้องใส่เวลาเด้อค่ะเด้อปิดฝาไว้เพิ่นเดือดๆบัดสุดท้ายก็สิใส่พริกเนาะพี่น้องเนาะพริกเฮาก็เผาไว้แต่ว่ายายจ้อยบ่ซั่นใส่ตัวนี้ใส่พริกแล้วก็ใส่ใบบักกูดนะพี่น้องแล้วก็หอมโรยหน้าช่วงสุดท้ายนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ต้มไปซะก่อนบ่ทันได้ปรุงต้มให้เพิ่นเปื่อยๆซะก่อนพุ่นละรอสิสุกนะพี่น้องเด้อมาเมืองกันใหม่พี่น้องจ้ะปิดฝาไว้พี่น้องปิดฝาไว้ให้เพิ่นเดือดให้เพิ่นเปื่อยๆนะพี่น้องเนาะ